รอยเจ้ารถไฟสวัสดีเทเลอร์เธอไปไหนมาไปช้อปปิ้งมางั้นเหรอได้ซื้ออะไรมาบ้างไหมหูฟังเหรอเยี่ยมเลยซื้ออะไรมาอีกหรือเปล่าแว่นกันแดดสวยมากเลยถอดมันออกก่อนที่จะเข้าอุโมงค์ด้วยนะไม่งั้นเธอจะมองไม่เห็นอะไรเลยเทเลอร์ได้ยินฉันหรือเปล่าโอ้แย่แล้วเทเลอร์โอ้ไม่นะเราควรไปตามทรอยมาทรอยเรามีปัญหาเทเลอร์เจ้ารถไฟชนอยู่ในอุโมงค์โอ้โอ้นายไปที่โกดังและแปลงร่างเพื่อมาช่วยเธอได้ไหมโอ้สวัสดีเท็ดดี้ทรอยมาหานายที่นี่เทเลอร์เจ้ารถไฟชนอยู่ในอุโมงค์เราต้องเอาเธอออกมาโอ้นายช่วยได้ไหมไฟคาดหัวเหรอเป็นความคิดที่ดีในอุโมงค์มันมืดตะขอลากนั้นเหรอฉันไม่แน่ใจว่ามันเอาไว้ทำอะไรแต่มันต้องเป็นประโยชน์แน นายควรจะลองสวมไฟคาดหัวนะทรอยในอุโมงค์มันมืดมากๆโอ้โหเขามาแล้วทรอยกำลังจะเอาเธอออกจากที่นี่พร้อมไหมทรอยโอ้โหมีอะไรเหรอโอ้โหเธอหนักเกินไปใช่ไหมโอ้แล้วของชิ้นที่3ที่เท็ดดี้ให้มาล่ะโอ้เครื่องบูสเตอร์งั้นเหรอทำได้ดีมากเท็ดดี้เขาคิดมาอย่างรอบคอบเรามาลองใช้ดูดีกว่าทำได้ดีมากทรอยเกิดอะไรขึ้นดวงอาทิตย์สว่างเกินไปใช่ไหมเธออยากจะมอบแว่นตาอันใหม่ให้ทรอยเพื่อขอบคุณเขางั้นเหรอใส่แล้วเท่มากเลยทรอยโอ้
ลาก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ทำได้ดีมากเลยเท็ดดี้แล้วเจอกันคราวหน้าสวัสดีทรอยนายกำลังไปที่เกาะเพื่อไปงานสัปดาห์ปลาฉลามเหรอโอ้นายช่วยจัดงานด้วยเหรอนายต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปลาฉลามแน่ๆดูสินั่นมันไทเลอร์และโจสวัสดีไทเลอร์กำลังคิดอะไรอยู่ใช่ไหมเธอต้องการให้โจไปงานสัปดาห์ปลาฉลามกับเธอแต่เขาคิดว่าปลาฉลามมันน่าเบื่องั้นเหรอทรอยนายช่วยโน้มน้าวใจโจให้หน่อยว่าปลาฉลามมัน Amazing มากๆเป็นความคิดที่ดีทรอยนายจะไปขอให้เท็ดดี้ช่วยระหว่างนี้ไทเลอร์ทำไมไม่พาโจไปที่เกาะแล้วเดี๋ยวทรอยจะไปเจอเธอที่นั่นสวัสดีเท็ดดี้ดีใจที่เจอนายนะทรอยอยากขอให้ช่วยหน่อยโจคิดว่าปลาฉลามมันน่าเบื่อนะเท็ดดี้ไทเลอร์และทรอยต้องการจะเปลี่ยนใจเขามีอะไรแนะนำบ้างไหมเยี่ยมงั้นเริ่มกันเลยเยี่ยมเลยหน้าของปลาฉลามใช่แล้วปลาฉลามหายใจไม่ได้ถ้าไม่มีเหงือกและครีบสำหรับว่ายน้ำดูเหมือนจะเสร็จแล้วนะทรอยโอ้ใช่แล้วเท็ดดี้ทรอยต้องใช้แว่นกันแดดแล้วเขาจะดูเจ๋งมากๆขอบคุณนะเท็ดดี้เสร็จแล้วใช่ไหมนายต้องใช้บัตรผ่านประตูเพื่อเข้างานสัปดาห์ปลาฉลามนะรอยเดี๋ยวเจอกันนะรอยกลับมาแล้วทุกคนหรือเราควรจะบอกว่ามีปลาฉลามมาหาเธอนะเยี่ยมไปเลยใช่ไหมโจนายรู้ไหมโจว่าปลาฉลามมีรอยแยกด้านข้างซึ่งคือเหงือกนั่นเองเห็นไหมฉลามคือปลามันต้องใช้เหงือกในการหายใจว้าวมีปลาฉลามมากกว่า400ชนิดพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดคือฉลามวาฬซึ่งเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกยิ่งไปกว่านั้นนะโจนายรู้ไหมว่าตลอดช่วงชีวิตของปลาฉลามสามารถฟันร่วงและขึ้นใหม่ได้ถึง 20,000 ซี่หรือเชื่อไปเลยใช่ไหมใช่แล้วมันยอดไปเลยไม่ต้องสงสัยเลยว่าบางทีปลาฉลามก็ดูเหมือนกำลังยิ้มอยู่ดูที่ครีบพวกนั้นสิมันช่วยให้ฉลามว่ายน้ำได้ฉลามว่ายน้ำได้เร็วกว่ามนุษย์ถึง10เท่าเลยนะนายอยากรู้ไหมว่าปลาฉลามมีอายุนานเท่าไรปกติก็ 20-30 ปีนะรู้ไหมว่านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปลาฉลามมีมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์แล้วนะยังคิดว่าปลาฉลามน่าเบื่ออีกไหมนายจะไปงานสัปดาห์ปลาฉลามเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมไหม
ไม่ต้องห่วงโจเท็ดดี้มั่นใจว่าทรอยได้เตรียมบัตรมาให้พวกเราทุกคนขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะทรอยบางทีหลังจากไปงานสัปดาห์ปลาฉลามแล้วนายอาจจะออกมาไล่งับก็ได้นะลาก่อนทุกคนขอให้สนุกนะทรอยเจ้ารถไฟสวัสดีเทเลอร์หอมน่ากินจังเลยเธอกำลังอบอะไรอยู่เหรอคัพเค้กสำหรับงานวันเกิดเยี่ยมเลยเราจะเปิดสวิตช์เตาอบไหมเกิดอะไรขึ้นเตาอบไม่ทำงานงั้นเหรอโอ้แย่จังเราเรียกทรอยเจ้ารถไฟดีไหมเผื่อว่าเขาจะช่วยอะไรได้บ้างสวัสดีเท็ดดี้เตาอบของเทเลอร์เสียนายและทรอยช่วยซ่อมหน่อยได้ไหมได้เหรอเยี่ยมเลยเราต้องแปลงร่างทรอยเพื่อช่วยเทเลอร์อบคัพเค้กให้ทันเวลาน่าจะแปลงร่างเขาเป็นรถไฟอะไรรถไฟเตาอบงั้นเหรอเยี่ยมมาเริ่มกันเลยเตาอบใช่ไหมเยี่ยมสายพานเหรอดูมีประโยชน์ดีนะสายยางเหรออืมฉันไม่รู้ว่าทรอยจะเอามาทำอะไรฉันรอดูไม่ไหวแล้วนายดูเยี่ยมไปเลยทรอยไปกันเถอะดูสิเทเลอร์ทรอยมาแล้วเราไม่มีเวลาแล้วนะทุกคนเทเลอร์ต้องส่งคัพเค้กให้งานวันเกิดตรงเวลานะคัพเค้กพร้อมจะเข้าเตาอบหรือยังเยี่ยมเลยส
เสร็จแล้วใช่ไหมยังเหรอยังมีอะไรที่เราต้องทำอีกแต่งหน้าเค้กด้วยน้ำตาลไอซิ่งเหรอเป็นความคิดที่ดีแต่จะทำยังไงล่ะโอ้มันคือน้ำตาลไอซิ่งขอบคุณนะทรอยทำได้ดีมากฉันหวังว่าเพื่อนๆของเธอจะอร่อยกับคัพเค้กนะลาก่อนนะทรอยแล้วเจอกันใหม่ว้าวฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าเทรนทาวกำลังฉลองวันตรุษจีนคืนนี้สวัสดีทุกคนสนุกไหมโอ้มันเกือบจะเที่ยงคืนแล้วแล้วมันได้เวลาการแสดงพลุไฟของเท็ดดี้งั้นเหรอเยี่ยมเลยพร้อมไหมทุกคนการแสดงกำลังจะเริ่มแล้วเดี๋ยวนะมันจบแล้วเหรอใช่แล้วพลอยมันจะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆไปหาเท็ดดี้กันเถอะสวัสดีเท็ดดี้ทุกอย่างโอเคดีไหมเธอมีปัญหากับตัวควบคุมการปล่อยพลุเหรอโอ้แย่จังแต่ทรอยอยู่นี่แล้วเขาช่วยเธอได้นะร้อยเท็ดดี้บอกว่าเธอจะต้องไปเอาพลุบนภูเขาและจุดมันปัญหาก็คือเธอเหลือเวลาอีกแค่5นาทีก่อนจะถึงเที่ยงคืนเธอจะต้องบินไปนะร้อยร้อยเธอคือเรือสำเภาลอยฟ้าแต่เธอจะต้องมีอุปกรณ์บางอย่างเธอจะจุดพลุได้ด้วยเทียนอันนี้ติดไอพ่นให้เธอด้วยนะพลอยมันจะเป็นประโยชน์เวลามีลมแรงขอบคุณนะเท็ดดี้ไปกันเถิดพลอยเราไม่มีเวลาแล้วเธอเห็นพลุบนภูเขาบ้างไหมทรอยนั่นไงไปกันเถอะโอ้แย่ชะมัดลมแรงเกินไปร้อยเธอจะต้องใช้ไอพ่นนะโอ้โหมันได้ผลหูเธอทำได้
ั่นคือสาเหตุที่เท็ดดี้จุดพลุไม่ติดเอาล่ะรอยเราเหลือเวลาอีก10วินาทีก่อนวันตรุษจีนเธอรู้ว่าต้องทำอะไรโอ้โอ้ห้าสี่สามสองทันเวลาพอดีและนี่คือทรอยขอบคุณมากนะทรอยที่เธอมาช่วยในวันตรุษจีนสุขสันต์วันตรุษจีนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณมากๆเท็ดดี้การแสดงพลุของเธอมันเหลือเชื่อไปเลย